เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยมีแผนที่จะจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนอย่างน้อย2ลำนะครับแต่เราได้ชะลอแผนดังกล่าวไปก่อนเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวจากประเทศจีนว่าล่าสุดนี้อาจจะให้เรือดำน้ำมือ2กับไทยมาใช้ฟรีจำนวน2ลำซึ่งข่าวดังกล่าวเปิดเผยจากรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนที่ทำหน้าที่ในการบริหารเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือจีนซึ่งได้ประสานไปเพื่อแจ้งความประสงค์กับสำนักผู้ช่วยทูตทหารปักกิ่งว่าทางบริษัทมีเรือดำน้ำมือ2หลายลำคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับกองทัพเรือไทยแต่ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดนะครับว่าจะเป็นการให้เปล่าหรือการซื้อในราคามิตรภาพก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้มอบเรือดำน้ำชั้นหมิงให้กับกองทัพเรือเมียนมาจำนวน2ลำเพื่อเข้าประจำการจึงคาดว่าข้อเสนอของจีนและข้อเสนอของไทยจะเป็นแบบให้เปล่าเช่นเดียวกับที่จีนให้กับเมียนมาเช่นกันซึ่งต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าจะต้องมีการซ่อมคืนสภาพและต้องใช้งบประมาณในการนำเข้าประจำการเท่าใดหรือว่ามีข้อเสนออื่นๆที่กองทัพเรือไทยจะได้รับเพิ่มเติมหรือไม่เรือดำน้ำที่ทางการจีนจะมอบให้ไทยฟรีนั้นตามข่าวคือเรือดำน้ำชั้นซ่งซึ่งเป็นเรือดำน้ำที่ใช้พลังงานจากดีเซลและไฟฟ้าเป็นเรือดำน้ำที่ได้รับการออกแบบเป็นรูปทรงหยดน้ำซึ่งเป็นรูปแบบที่ดีในการดำน้ำและสามารถขึ้นโจมตีเรือจากผิวน้ำหรือโจมตีด้วยขีปนาวุธจากใต้น้ำได้สำหรับอาวุธหลักของเรือดำน้ำชนิดนี้คือตอร์ปิโดชนิด533มิลลิเมตรเป็นตอร์ปิโดแบบ Passive Homing ความเร็ว74กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถโจมตีเป้าหมายที่พื้นผิวได้ในระยะไกลถึง15กิโลเมตรรวมทั้งสามารถกำหนดเป้าหมายเรือดำน้ำที่จะโจมตีได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกขีปนาวุธต่อต้านเรือ YJ8 ซึ่งเป็นขีปนาวุธล่องเรือซึ่งสามารถยิงได้จากหลอดเดียวกันของตอร์ปิโดและสามารถกำหนดเป้าหมายที่ผิวน้ำได้ไกลถึง80กิโลเมตรเรือดำน้ำนี้ยังติดตั้งโซน่าซึ่งเป็นเทคโนโลยีของจีนและฝรั่งเศสสามารถติดตามเป้าหมายได้4ถึง12เป้าหมายพร้อมกันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่ใช้ซึ่งทำหน้าที่ได้ทั้งการค้นหาเรือและค้นหาตอร์ปิโดที่อาจจะโจมตีมาใต้น้ำคงต้องจับตาดูต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วเรือดำน้ำที่จีนจะส่งมอบให้กับไทยใช้ฟรีในฐานะมิตรประเทศนั้นจะเป็นเรือดำน้ำชนิดใดและสุดท้ายแล้วกองทัพเรือจะตัดสินใจรับความช่วยเหลือจากจีนในครั้งนี้หรือไม่